คิดอยู่ว่าในวันสองวันนี้จะไปเอาเงินจำนวนหนึ่งอะไปให้น้องที่เขาจะเขาเรียกว่ายังไงอะเขาไม่สบายเกี่ยวกับโรคกระดูกอะเขาจะผ่าตัดอะไรประมาณนี้แม่ก็ว่าจะแบ่งให้เขาส่วนหนึ่งให้คิดว่าแบบซื้ออะไรนอกการใช้จ่ายของโรงพยาบาลนะคะส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวประมาณวันเสาร์หรือยังไงแม่จะเอาไปให้คุณพ่อเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นไปให้ทุนการศึกษาดูแล้วจะไปให้3ทุนก่อนเพราะว่าต้องไปเรื่อยๆขอบคุณครูลูกอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะเอาบุญนี้แบ่งให้บุญลูกๆทุกๆคนมีความสุขความสดใสพบแต่สิ่งที่ดีโชคดีทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนทำอะไรให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างอย่าได้มีอุปสรรคและพบได้สิ่งที่ดีๆขอบคุณค่ะลุงข้าวโพดขอบคุณค่ะก็ถ้าวันจันทร์โรงเรียนตรงนั้นเปิดก็น่าจะเอาทุนไปให้ตรงนั้นแต่วันเสาร์เอาไปให้คุณพ่อของน้องที่เขาดูแลลูกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะทำแล้วก็มีความสุขค่ะก็ความสุขตรงนี้เพื่อให้ลูกๆทุกคนนะขอบคุณค่ะให้ลูกๆทุกคนค่ะให้ลูกๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะพ่อแม่คงอายุเยอะแล้วทำสบู่ทำตอนนี้จะมีแชมพูสระผมที่คิดว่าไม่จะไม่ขายราคาสูงแต่ว่าใช้ดีก็ทำออกมาแล้วสักพักก็จะทำครีมสำหรับที่ทาแล้วเป็นธรรมชาติกับผิวหน้าขอบคุณลูกเผื่อแผ่ความรักความอบอุ่นกันนะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดการจำหน่ายได้ก็แบ่งกำไรไปทำบุญเรื่อยๆมีความสุขดีค่ะค่ะจริงๆมีความสุขสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะรออุดหนุนได้เลยลูกได้เลยแม่จะทำอะไรที่ไม่แพงนะอันไหนที่จะแบบราคาที่จับต้องได้จับต้องถึงจะทำออกมาและให้คุณภาพที่ดีที่สุดหาสารสกัดอะไรที่มันเป็นธรรมชาติดีที่สุดเลยค่ะตกลงค่ะแต่ว่าบางทีที่ทำมันเนี่ยคือมันเครื่องสำอางเนี่ยมันจะมีเป็นระบบโรงงานใหญ่ใช่ไหมคะที่มีการรับรองอะไรเยอะๆกับโรงงานเขาเรียกว่าโรงงานไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่คุณภาพก็โอเคแต่เขาจะไม่ทำสินค้าออกมาเยอะเพราะว่าคืออยากทำสินค้าที่แบบเดี๋ยวจะคอยดูว่ามันจะผลิตหรืออะไรได้เท่าไหร่อยากจะทำให้เหมือนกับว่าเราควบคุมได้มันจะไม่ใส่อะไรที่มันแบบเยอะเกินทุกอย่างมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วมันจะดีกับที่เราใช้อะค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะมีลูกหมาหมดน่ารักเจียวค่ะน่ารักเจียวใครไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะโอ้คุณจิวทำอยู่สบู่ที่สระผมได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นมหาดเนี่ยเพราะมหาดเนี่ยใช้กับผมแล้วก็อะโวคาโดอีกทำที่ใช้อาบน้ำสระผมได้เขาเรียกว่า two in oneสระผมได้เอ๊ะ3 in 1สัมผัสใบหน้าได้แล้วก็อาบน้ำได้ดีที่สุดดีไหมคะเรียกว่าสวัสดีค่ะลูกพี่หมีลูกพี่หมีมีหลายชื่อขอบคุณค่ะลูกสวยป๊อปติ๊กต็อกนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราจะถ้าทำเที่ยวนี้อะถ้ามาหาดนะจะทำให้แบบใช้ได้เกี่ยวกับผมภายในก้อนเดียวกันแล้วอาบน้ำได้แล้วถ้าใช้กับผมแล้วเนี่ย
ผมจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวที่มันจะแบบว่าแห้งหรือเป็นกระเซิงเลยนะคุณแม่เคยทำเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยสำหรับใช้กับผมอ่ะแต่ว่าพวกของธรรมชาติสบู่ธรรมชาติเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าขอบคุณค่ะเวลาเราสระผมเสร็จเขาจะไม่ไรผมนะพวกใช้อะไรที่เป็นสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะเขาจะปล่อยให้แห้งกับพัดลมแล้วพอแห้งกับพัดลมสักพักนึงนะมันจะจะลดใช่ค่ะใช่แล้วลองดูนะคะปักตะกร้าเดี๋ยวคืนนี้ก็ปักค่ะเดี๋ยวกลับไปขอให้กลับมาจากไปธุระก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาปักตะกร้าแต่ตอนนี้มาเป็นสบู่โรสฮิปก่อนแล้วก็ถ้าอาทิตย์หน้าถ้าขายลมถ้าขายแบบว่าปักตะกร้า2อันก็จะได้สบู่มะรุมมาด้วยมหาดนันทธรรมหาดนะใช้ไม่ต้องเลยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพยายามทำที่เรียกว่าใน1ก้อนสระแล้วอาจจะไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยมันคือสามารถทำได้จริงๆขอบคุณค่ะโดยใช้น้ำมันธรรมชาติอาจจะใส่เป็นพวกวิตามินอีนิดหน่อยแล้วก็ตัวที่บำรุงนิดหน่อยขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะรออุดหนุนค่ะเดี๋ยวออกมาแน่นอนค่ะรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็มี3สูตรสบู่ก็มี3สูตรขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะสบู่ใช้ดีรอแชมพูน่าจะมาประมาณกลางๆเดือนนะจะเป็นหลอดที่ไม่ใหญ่มากก่อนแต่จะดูว่าจะทำราคาขายให้แบบไม่อยากทำราคาที่มันเกิน100บาทเดี๋ยวขอไปดูไปเคาะต้นทุนไปเคาะการผลิตถ้าไม่เกิน100บาทจะขายไม่เกิน100บาทจริงๆค่ะจะได้แบบว่าหลอดนึงถ้าใครใช้มันจะมาพร้อมครีมนวดด้วยแต่แชมพูพอใช้แล้วพอเราใช้ใช่ไหมคะมาสภาพผมดีขึ้นมันก็จะไม่ค่อยคันพอเราไม่ค่อยคันมันก็จะต้องไม่ต้องใช้บ่อยก็คืออ่ะหลอดหนึ่งพร้อมกับครีมนวดอาจจะใช้ได้แบบเดือนจริงๆรอเอฟสบู่ค่ะได้เลยรอนะรอกันขอบคุณค่ะขอบคุณมีคนติดตามเยอะก็มาคุยกันเดี๋ยวคุณแม่จะพยายามหาอะไรมาแล้วก็ราคาเกินร้อยเดี๋ยวดูก่อนลูกถ้าขายไม่ถึงร้อยคุณแม่ก็อยากขายไม่ถึงร้อยแก้ผมงอกจริงๆมันต้องย้อมดีๆอย่างเดียวละค่ะเพราะว่ามันงอกแล้วเพียงแต่ว่ายาย้อมผมอาจจะเลือกเป็นแนวในธรรมชาติหรือแบบว่าถ้าตามที่เราซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรเงี้ยส่วนมากมันต้องเป็นเคมีก็คือเขาเรียกว่าผลิตทีเดียวทำได้เยอะแต่ถ้าธรรมชาติเดี๋ยวจะหาดูค่ะธรรมชาติหาดูหมาผู้น่ารักจริงๆทุกอย่างถ้าเราใช้อะไรที่มันแบบอิงธรรมชาติถึงจะไม่ใช่ธรรมชาติ 100% นะแต่มันจะทำให้ขอบคุณค่ะเราหดหนุนสุขภาพมันจะค่อยๆดีขึ้นสุขภาพของตัวเราเองอ่ะจะค่อยๆดีขึ้นคุณแม่มาทำสบู่ธรรมชาติใช้สบู่ธรรมชาติใช้เมื่อ5ปีก่อนก็ยังทำใช้แต่ว่าลูกพี่หมีเขาไม่ให้แล้วคุณยายเขารักเขาแม่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะแม่ตัวกลมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้แบบสระผมยาย้อมผมใช่เดี๋ยวจะไปดูแล้วก็จะหาเจ้าที่เป็นธรรมชาติให้ไม่อยากให้ทุกคนได้ใช้ของธรรมชาติจริงๆมันจะดีที่สุดเลยสบู่เดี๋ยวคืนนี้แต่คืนนี้จะมีอยู่สูตรเดียวนะเป็นโรสฮิปอาจจะมีขมิ้นชันมานิดหน่อยสบู่แก้คันคุณแ
ขมิ้นชันขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันแก้คันก็อาบน้ำถูตัวธรรมดาสมมติว่าจะแถมถุงเพิ่มฟองถุงตีฟองไปให้แต่ห้ามว่าไปถูแรงๆนะถ้าบางคนผิวบางก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าสบู่อันเนี้ยฟองโอเคมะลุมมาอาทิตย์หน้านะคะสบู่ผลไม้มีค่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวได้สบู่ตอนนี้มีอะไรนะโรสทิปแต่เดี๋ยววันนี้ต้องไปเคลียร์ห้องทำงานก่อนมันมีน้องแมวแอบเข้ามานอนการทำสบู่ทำจับแพ็คของทำสบู่อะไรเงี้ยมันคือให้น้องแมวหรือน้องหมาเข้ามาไม่ได้บางทีเขาแอบมุดตามช่องเข้ามาค่ะก็ต้องแบบระวังสูตรหล่อใช้สบู่น้ำมันธรรมชาติแล้วเดี๋ยวต้องใช้ดูก่อนแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าอ่ะผิวหน้าค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นโอ้เราคุยกันแป๊บเดียวจะ1ชั่วโมงแล้วกลิ่นหอมๆที่ใช้เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะครับแต่ว่าอ่ะถ้าลูกๆอยากได้ที่แบบว่าสูตรขมิ้นชันวันนี้น่าจะเหลือน่าจะอยู่ประมาณ10ก้อนเดี๋ยวคุณแม่จะพยายามฝึกนะว่าเอาตะกร้ามาปักเวลาไหนแล้วเราก็คุยกันสรรพคุณนู่นสรรพคุณนี่ กดได้ลูกเที่ยวนี้มีโรสทิปมา2,000 ก้อนโรสทิปใช้ได้กับทุกผิวค่ะจริงต้านอนุมูลอิสระก็โอเคเลยแหละ